วัยไม่จืดจางเธอจ้าเหมือนนางสวรรค์สรรเสดแวกม่านจากเมฆลอยมาไม่ต้องหรอมึงจะบูกปี้มึงจะร้องทำไมเนี่ยไม่ร้องก็ไม่ร้องพระสองขอเปลี่ยนหยุดเดี๋ยวนี้สีอุษาเป็นเวลาเดียวกันที่มังสิทูมาพบกับเหตุการณ์ที่มังสิทูทำอะไรหม่อมฉันกำลังมอบพระสองให้กับบุรุษตาบอดเพคะมอบพระสองเงินเหรอเงินทองตั้งมากมีเหตุใดไม่มอบให้มันไปพระสองขอเพชรเส้นนั้นเป็นพระสมบัติของพระบิดาเหตุใดจึงให้มันไปแล้วเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ของมีค่าก็จริงอยู่แต่ชีวิตคนก็มีค่าเหมือนกันจะพี่เก่งนะเพคะขณะที่หม่อมฉันไม่ได้ขึ้นเฝ้าองค์สมเด็จพระบิดายังสู้อุตส่าห์ตามมาได้ถึงที่นี่แต่ทูลกระหม่อมพี่เจ้าค่ะน้องให้เขาแล้วจะขอคืนนั้นเป็นไปไม่ได้หากเจ้าพี่ปรารถนาที่จะอยากได้คืนก็เชิญมอบคืนขอคืนเองนะเพคะหม่อมฉันศรีอุษาหน้าบางพูดแล้วไม่คืนคำศรีอุษาสร้างความขัดพระทัยให้กับมังสิทูดูสิดูน้องมันพูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยในเมื่อน้องไม่ขอคืนเดี๋ยวกูขอกูว่าไอ้อยู่เดี๋ยวมีเอื้องยังไม่ใช่วินทำไม่ใช่หยุดหายแล้วไปไม่ได้แล้วพวกมึงจะไปไหนไปไหนไอ้ไงใครไปไหนกูกลัวตัวตัวดันไม่หมดแล้วเนี่ยไปไหนนะฮะเข้าใกล้ก็รู้ว่าสกปรกรูปร่างมันไม่น่ารังเกียจกินตัวใครเลยนะทำไมวะสารเลวไอ้เหี้ยแต่งตัวเหมือนคนไม่เต็มอยู่ใต้ตึกไม่หยกพระองค์ทำไมกูก็แต่งหน้ากระหมักกระเม่นหวังเพื่อให้ทีมงานได้ดีไอ้เหี้ยนี่แปรงโป๊หน้าตีเดี๋ยวออกได้เลยไอ้ตัดกาตัวก็นายเต้าปู่ไอ้เหี้ยแล้วยังยันเรื่องแต่งหน้ามึงรู้เปล่าพี่น้องเนี่ยชอบกูขนาดไหนทำไมเพราะเขาไม่เคยเห็นตัวสักตีนอย่างกูเลยเดี๋ยวเขาชอบมึงหรือเขากลัวมึงเอาดีๆเขาชอบก็ไอ้เนี่ยกูอยู่เฉยๆพวกมึงเนี่ยเหรอชายขอทานพิการเหรอขอรับตาบอดเหรอขอรับ
มึงตบตาใครตบตาได้แต่คิดว่าตบตาคนอย่างกูได้เหรอได้เหรอไม่ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวตบตาใครตบตาได้แต่กูจะตบหน้ามึงก็ได้เดี๋ยว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 มึงตบตามันไปนะเดี๋ยวยายมันเดี๋ยวกูตบเองไม่ใช่ตายายไม่ใช่ไงอยู่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเหยียบรองเท้าเหยียบขี้เอามาเล่นหาพ่อมึงไอ้ยาเอาไปเก็บก่อนไม่ได้กูลิเกสกุลกูลิเกสะอาดต้องใส่รองเท้ากูจะไม่อ้อมค้อมขอใช้สิทธิ์ความเป็นพี่ขอสร้อยคืนหม่อมฉันขอโทษขอยึดถือน้ำใจของผู้ให้หม่อมฉันจะไม่คืนให้กับคนอื่นถ้าไม่ใช่เจ้าของเขาทวงคืนเองเสมือนท้าทายมังสิงโยนกูเลยนี่พระองค์เป็นเจ้าดีแล้วแต่อย่าเป็นคนทรงกูโมโหไงแต่ด้วยความที่กูเป็นเจ้ากูไม่สามารถแสดงกริยาเยี่ยงคนชั้นต่ำได้กูเลยได้ตะคุ่มโอ้ยคุณนายจอยกูหมูหัวหน้าครับหัวหน้าครับครับผมว่าให้ไอ้นั่นมาเป็นตัวผมนี่หว่าครับมันขยันเหลือเกินครับกูเคยเป็นมาก่อนนะมึงอย่าพูดไปมันเคยเป็นโจ๊กมาก่อนนะครับผมครับผมหัวหน้ามึงโดนตัวอะไรสีอะไรมาวะหัวหน้าครับแต่ผมจำได้ก่อนลิเกจะออกแอกอะครับเขาบอกว่าลิเกคณะเนี่ยเป็นลิเกทีมงานวัยรุ่นถ้าอายุเกิน30ไล่ออกใช่ครับถ้าจะไล่คนแรกไล่หัวหน้ากับลูกแก้วออกก่อนครับไอ้นี่ฉันเพิ่งจะ29 2คนนี้นิรันดร์กับลูกแก้วลิเกโกงอายุแม่จะดีป่ะเอาแล้วไงแหมโดนลุมเดี๋ยวโดนลุมเนี่ยไอ้พวกแก่ๆจะไม่ค่อยยอมรับหรอกกูรอดตัวกู22ไอ้ตัดมึงอ่ะออกไปคนแรกเลยพวกหม่อมฉันจะไปได้หรือยังพระเจ้าข้ากูยังไม่ไปแล้วเหตุไฉนใหญ่แล้วมึงถึงไม่ยกมือทำความเคารพกูตอบพ่อและแม่สั่งสอนมาเสมอการยกมือไหว้สิบนิ้วไหว้ผู้มีพระคุณไหว้ปิดอนมันดาไหว้บุคคลที่น่ายกย่องแต่คนบางคนหากแมนอยู่ที่สูงแต่ใช้กิริยาชั้นต่ำก็ไม่สมควรจำเป็นต้องยกมือไหว้พระเจ้าค่ะกำลังหลอกดาบสิ่งที่มึงพูดมามึงคงหมายความว่าและสำคัญถ้าหากว่าขอทานอย่างพวกหม่อมฉันจะไหว้ก็ต่อผู้มีพระคุณเมตตาที่มอบทานให้กับหม่อมฉันสองคนพระเจ้าค่ะมึงจะไหว้ก็ต่อเมื่อคนให้ของมึงใช่ไหมงั้นกูมีของจะให้มึงเตรียมรับได้เลยและนี่คือสิ่งที่กูจะให้มึงปัดไปโอ้โหเฮ้ยยุ้ยใช้ใช้ด้วยยุ้ยใช้พวกมึงก็โทษครับก็เป็นได้แค่กระพวนผูกข้อเท้าหากกูไม่ก้าวอย่าเสือกดังแค้นเหรอมึงแค้นมึงเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงแล้วบอกต้องการพบตัวกูมังสินทูแล้วกูจะรอมึงทุกเมื่อคำปรามาสจากมังสินทูไอ้สกปรกโอ้โหไอ้เหี้ยด่าได้เต็มปากเอาไม่พูดหาอะไรเลยเนี่ยแล้วชีดาอาบมาอาตวาดบังอาจทำไอ้ละยำมังสิ้นผู้ท้าทายที่บ้าน
ก็ประมาทดูถูกเช่นนี้หมายไปเอาคืนมังสิงถูกปลอมตนมีหัวชาไอ้ชีบ้านรอบเขาอบเมืองได้คืนแค้นขอร้องคืนไอ้เถอะความแค้นกลับไปล้างแค้นรอบตัวบุกเข้าเมืองจะต้องทวงจากมังสิงห์ไม่ได้รับตัวมารับเรื่องราวกำลังสนุกสนานย้อนไปยังเปลวสีขอทานไม่ได้เป็นแต่สตางค์แดงเดียวเลยยังมีอีกเหรอเอานาคนยากคนถึงเราจะไม่มีอะไรให้เขาและคุยเป็นกำลังใจเขาสักนิดก็ยังดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนขอทานตั้งแต่เช้าจรดค่ำดิฉันยังไม่ได้เงินแม้แต่สตางค์แดงเดียวเห็นทีว่าเย็นนี้ดิฉันกับลูกคงจะอดข้าวตายเป็นแน่เลยเมตตาให้คนยากคนจนกินข้าวประทังชีวิตสักมื้อเถอะค่ะน่าสงสารป้าจ๋าหญิงเององค์หญิงศรีอุษาไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรนั่งข้างบนก็ได้นั่งข้างบนก็ได้จะได้สะดวกไม่ได้ฝันไปใช่ไหมไม่ได้ฝันหรอกจ้าเป็นบุญตาของฉันเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าองค์หญิงจะมาเมตตาโปรดผมฉันป้าจ๋าหญิงไม่รู้สึกยังไงเห็นหน้าป้ารู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนผมฉันเห็นความจริงแล้วองค์หญิงก็เหมือนกับคนเคยรู้จักแต่น่าสงสารเมื่อเช้าเนี่ยขอทานทั้งหลายไปอยู่ที่หน้าประตูรั้ววังแต่ป้ามาอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่ได้อะไรเหมือนใครเขาใช่ไหมไม่ได้ตังสักบาทนึงเลยเอาอย่างนี้นะป้านะหญิงเองก็เดินทางกำลังจะกลับวังอยู่พอดีทรัพย์สินสลิงคานที่เตรียมมาก็หมดแล้วมีสิ่งสำคัญสิ่งสุดท้ายที่หญิงรักและหวงที่สุดนั่นคือธรรมรงค์ที่พระมารดาทรงมอบให้ไว้สิ่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะสำคัญกับหญิงแต่มันสามารถต่อชีวิตให้ป้าและครอบครัวได้นี่คือคำสั่งน้ำใจของศรีอุษาทันทีที่ศรีอุษาก็ไม่รอดสายพระเนตรของมังสิงห์โอตามตามไม่เลิกนี่อะไรกันสองครั้งสองคราเจ้าทำแบบนี้เหมือนไม่เคยไว้หน้าใครนี่เมื่อครู่ก็มอบพระสอขอเพชรมาตอนนี้เจอหญิงขอทานก็มอบธรรมรงค์ให้หากเจ้าไปณเบื้องหน้าเจอชายขอทานอีกเจ้าไม่เปลืองอาภรณ์แล้วพลีกายให้มันเลยอย่างนั้นหรือเจ้าแม่จะยินไปค่ะถ้าไม่ได้ยินกับหูไม่ได้รู้กับตาศรีอุษาคนนี้จะไม่เชื่อเลยว่าคำที่ได้ยินเมื่อสักครู่มันจะออกมาจากปากของพระเชษฐาร่วงคันจงจำไว้เถอะว่าหม่อมฉันถือว่ามือของผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือของผู้รับหม่อมฉันปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้แต่เจ้าพี่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ชนะเมื่อเราสองคนเป็นเส้นขนานกันเช่นนี้นับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราสองคนก็อย่าได้ยอมร่วมทางกันอีกสิวสาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมาได้ยี่สิวะขอให้พระไม่ทนมายุยิ่งยืนนานนะเพคะทูลหัวทูลเกล้าของหม่อมฉันเป็นบุญของคนแก่คนธรรมรงค์วงนี้กูขอคืนให้กูขอคืนลูกแม่จุดครั้งที่เห็นให้ลูกก็เอ่ยวาจาว่าลูกแม่ส
สัญชาตญาณของความเป็นแม่ครับเกิดขึ้นสองดวงแนบนิ่งแนบจับอยู่แบบผ้าพันลูกแม่ช่างงามจริงยิ่งนักพ่อช่างสมรวยสวยสินดูหน้าเด็กหนุ่มแล้วมีเสน่ห์ไม่ผิดผัวเต้มอยินเขาต้องเป็นลูกของฉันแน่นอนเพียงมองดูก็รู้ได้ว่านี่คือสายเลือดของเต้มอยินหยุดวาจาคุ้มดึงดึงว่ากาดเกลียวหวังจะมาเที่ยวเรื่องทุกข์ทรมานเหลือเกินไม่ตามสนุกสนานมาเจออีมานมองมินถ้าอีสะเก็ดอีเสพผมพี่ตกแถวดงกลางดินไม่ใช่แม่กูแทบแตกเป็นเสียงแล้วประสาทโอ้ยจุดจุดเฮ้ยคนรับเงินบ้าแล้วกูจะเอาตังค์คนอย่างมึงไม่มีทางเป็นแม่กูทำไมกูมั่งสิงทูเป็นลูกของพ่อรามินไม่มีทางมีแม่เชี่ยมึงลูกไอ้รามินไม่ทำไมเขาเป็นราชรถมึงอย่าใช้วาจาแบบนี้แหละพ่อกูว่าไอ้เขาเรียกว่าลูกไม้หล่นใกล้ต้นพ่อแล้วยังไงลูกมันก็แล้วอย่างนั้นมึงคือลูกของไอ้จอนมันแผ่นดินจุดเอาวาจาถอยเข้ามึงจุดนี่มึงไอ้คนหน้าด้านป้อนแผ่นดินเขาก็เดินเข้าไปจุดหญิงถอยจันทานคนอย่างมึงมันเป็นพวกสัญชาติไทยอย่ามาพูดจาใส่ร้ายพ่อกูคำออกจากอดอรรถแม่มหาประมาทดูหมิ่นพ่อพับแกมาเจอจ้ากับใช้วาจาช่วยทรงหาว่าเป็นสะเก็ดเศษผงพูดกันส่งๆเลวสิ้นปากถอยมึงมาเอ่ยถอยทางทักยุมันด่าทูมันด่ากูเลวเลยยับชั่วช้ามันด่าว่าพ่องอ่ะมันหมามันหมาพ่อเลวยังไงลูกก็เลวอย่างนั้นพี่เดี๋ยวพ่องทำไมขอแก้ข่าวหน่อยทำไมขอแก้ข่าวมันด่าพ่อองค์หลายครั้งแล้วเออว่าพ่องน่ะเลวแสนเลวเออเลวชาติทั่วเลวชาติก็ชะอาจิกพ่อเลวไม่เท่าไหร่แม่พ่อองค์นี่โคตรเลวเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวกูว่ามึงเล่นงานนี้งานสุดท้ายแล้วแหละแม่มันอยู่นี่กูเนี่ยแม่มันอ๋อนี่จริงๆแล้วผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาสองคนเป็นผัวเมียกันเฮ้ยเขาเป็นแม่กับลูกนี่จริงจันทร์ปากถอยมึงมาเอ่ยถอยมึงมาพูดเน้นเพราะว่ากูเป็นสุนัขต่ำเดียวมึงจะเสียหลักมึงไม่สะทุนพี่กว่าจันทร์กูจะเหยียบอกเอาความผ่าควักใจให้กะมันกินถ้ามึงหน้าด้านจะรังแกคนแก่ที่ไม่มีทางสู้เอาเลยคนอย่างกูไม่เคยรังแกคนแก่และผู้หญิงแต่ในเมื่อปากมึงล้นหาที่กูก็จะไม่ไว้ชีวิตมึงอย่าจี้เอาเฮ้ยวิ่งไล่ล่าไม้ใจจะฆ่าหญิงแก่ด้วยมินเกียรติของมันสิมึงถูกใช้ดาบขวานตีลงไปที่ใบหน้าจนเปลวสีนั้นสลบลง
คนณสถานที่นี้ฟังกูให้ดีไม่ว่าอ้ายอีหน้าไหนหากมีใครช่วยเหลือชีวิตอีหญิงแก่คนนี้แล้วก็กูจะประหารชีวิตมัน7ชั่วคนการดูถูกอย่างที่สุดโละสกปรกถุยสกปรกในขณะที่เปลวสีสลบอยู่ครับไอ้ขอทานมุ่งมานะมาขอถึงประตูน้ำมองคนน้ำใจงามในงานยืนเฝ้ามองสีอยู่ที่หน้าศาลอย่าพึ่งรังเกียจขอทานภาคทางแต่เท่ายันบ่ายไม่ได้สักบาทขอจนเหงื่อหยาดไหลหยดน้ำใจคนมั่งมีอยู่ที่ในหมดปล่อยผมเดินเหงื่อหยดเก้าอย่างสิบนิ้วกราบการมนต์สวรรค์ไม่โกไม่รอเหมือนโตนับพี่ต้อมเขาหล่อนะเนาะเขาก็มีรางวัลกันเยอะนะสิสิบนิ้วกราบการมนตะวันไม่โกไม่รอเหมือนน้องโตและพี่ต้อมถ้ามีคนรักใครจะไม่อ้อมคอให้ทำอะไรก็ยอมและทุกอย่างแม้ถ้ามีพี่กับเขาให้ไปรับไปส่งนี่ไปเลยนะเนี่ยเสียดายนะสิไม่มีพี่กับเขาอ่ะเนาะก็เลยต้องอยู่อย่างนี้ฝากด้วยนะเจ๊ลิเก็บเมืองจันทร์FC นะน้องโตโอ้โหอย่าตานขอคะแนนนะต้องการ FC อยากบอกพวกพ้องทั้งน้องและพี่อะบอกไม่ควันทีวีนะยังว่างยังว่างนะคนละบาท2บาทก็ได้เนี่ยโอ้นั่นพี่คนนั้นนี่นาจำได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จำนุกได้หรือเปล่าไปดูอ่อนนุชเนาะอยากบอกพวกพ้องทั้งน้องและพี่ก็บอกไม่ควันทิ้งวีแต่ยังว่างอย่าปวดสะเทือนให้เงินขอทานสงสารผมนั้นขนาสงสัยจะอดตายไร้คนเมตตาต้องยืนผับว่างว่างยืนอ่อนล้าอากาศร้อนผมยืนอ่อนล้าอากาศก็ร้อนเอ๊ะใครมานอนขวางหน้าเกิดสงสัยไม่สางตาหรือเขาเมาสุราไม่สางหรือมีคนระยำมันมาทำผู้หญิงและเอาร่างมาทิ้งข้างทางขอบคุณมากๆครับขอบคุณวันน้ำใจมากๆให้แม่ด้วยเนาะขอบคุณครับเด็กเก็บไว้ให้สลบอยู่เขาใช้ตังค์ไม่ได้หรอกโอ้ได้ยินเสียงคนสลบบอกได้ได้เอาเก็บตังค์หมดคนสลบยังแหมบอกใช้เงินได้อีกผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้มานอนสลบอยู่ที่ข้างทางใครทำร้ายมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราช่วยเหลือไว้ก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณป้าป้าป้าเป็นอะไรแม่ทันทีที่มกรานเห็นแม่ขอผวาเข้ากอดแม่ร่ำให้ร้องจนสุดเสียงแม่เป็นอะไรจ๊ะแม่ไหนแม่บอกลูกกับแม่จะอยู่บ้านไงจ๊ะแม่แล้วแม่ออกมาทำไมอ่ะแม่ผิดเองแม่ขอโทษหน้าผากแม่แม่แอบหนีลูกมาขอทานแม่หน้าผากเลือดออกแม่โดนอะไรมาจ้ะแม่แม่เขาเจอคนใจร้ายคนใจร้ายน้องสาวก็มันมอบแหวนให้กับแม่มันมาทวงคืนแม่ไม่ให้มันจึงใช้ผ้าแสงฝานฝันหน้าแม่ไอ้สัตว์นรกนี่มันเป็นใครอะแม่มันผู้นั้นก็คือรา
ชรสบังสินโทลูกบังสินโทธรณีนี่นี่เป็นพยานมันก่อกลคิดการมาก่อนข้าคนที่ก่อขอประหารต่อโตมันเฮ้ยชีวิตนี้กูพร้อมยอมใจเอาทีของมังสิงดูเอาเฮ้รับชมครับจนกว่าจะถึงจากอวสานการแสดงในค่ำคืนวันนี้ย้อนฟ้าหญิงสีอุตสาเจ็งเฝ้าอดไฟฟันรอทุกวันเมื่อสวรรค์เห็นใจให้ทันดอนเพื่อยิงดีๆจะมีวันใดเหมือนหลับฝันแล้วพี่ฝันไปตื่นมาพี่ได้พบน้องยิ่งอ้าวฟังพี่อบอดเนี่ยชีบาเองชีบาไม่ได้ตามพ่อจะหลอกลวงน้องเลยนะขอโทษพระเจ้าค่ะมองความรักจากเธออย่ามาพาไม่ขอจะผู้ชายมันยางั้นพี่ไปใจตายไม่อายดินฟ้าไรเขาว่าไปแล้วอย่ามาเข้าฝันโอ้ดน้องพี่อีกคำนี้พี่พูดจริงจังรักจากเธออย่ามาพาไม่ขอจากผู้ชายมันยากงั้นพี่ไปก็ใจตายไปอายดินฟ้าใครเขาว่าไปแล้วอย่ามาเข้าฝันไปเลยโอ้ดน้องพี่คำนี้พี่พูดจริงจังของสีอุตสาอะไรกันเนี่ยเกี่ยวกันไหมฮะเกี่ยวกันไหมหายตาบอดไอ้นั่นหายชักเออนี่โกหกหน้าตีจริงๆเลยมันยาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยไม่ชักแล้วใช่ไหมไม่ชักแล้วกูว่าชักเธอเสร็จแล้วไม่เป็นง่อยเสร็จเป็นง่อยแค่ชักเดียวเสร็จแล้วจะเห็นเมื่อกี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่เราจะขอร้องเพลงเร็วๆเขาเยี่ยวกันเขาเกี่ยวกันครับเออนั่นล่ะเคยฟังเพลงนี้ไหมโอ้นวลละอองน้องจะนิ่มอายไปทำไมบ้าได้ไหมกูรุ่นไหนแล้วเนี่ยโอเคนะกูไม่ได้เด็กๆแล้วเนี่ยเพลงนี้นะเออมึงร้องมาขึ้นมาเลยกูได้ทุกเพลงบอกละนาดเดี๋ยวกูขึ้นแย่ทำไมมึงกับละนาดไม่เข้ากันใช่ไหมโอ้นวลละอองน้องจะเนียมอายไปเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมึง
มึงไม่ต้องมาขอโทษกูไอ้สัตว์กูทำตัวกูเองโอ้นวลละอองน้องจะเนียมอายไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกันโอ้ยไม่เอาไม่เอารู้ทันน้องอายพระจันทร์ดูสิท่านกำลังมองฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายอะไรอายแกจะเห็นดาวอย่างจังที่เห็นครับฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายอะไรฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายอะไรฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้มึงไม่ให้ก็ไม่เอาไปชักเมาหัวได้ไอ้ชิบหายชักอีกแล้วโอ้เนี่ยถนัดจังเลยโอ้ยถนัดนักไปง่อยแล้วเขารู้แล้วอ่ะครับผมพอเถอะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าแล้วทำไมถึงต้องมาโกหกด้วยจะเป็นที่ต้องโกหกเป็นชายขอทานเป็นเพราะอยากจะใกล้ชิดอยากจะได้ไปพูดคุยใกล้ๆกับศรีอุษาแค่แรกพบเจอก็ยังโกหกมุสากันแบบนี้ใช่แล้วคำที่บอกว่ารักเนี่ยอุษาจะเชื่อใจเธอได้ยังไงชีมาแต่เหตุผลที่ต้องเท็จว่าเป็นคนตาบอดก็ด้วยเพราะมีใจปฏิภาคมอบให้กับฟ้าหญิงศรีอุษาจะไม่ให้อภัยเชียวหรือก็อยากจะให้อภัยอยู่นะและการมาครั้งนี้ต้องการนำสร้อยพระสอมาคืนให้เพราะมันไม่เหมาะสมกับคนธรรมดาที่ชีบาดอนฉันดีใจนะที่เธอไม่ใช่คนมักมากอยากได้สิ่งของเหล่านี้เพื่อความสบายใจของเธอฉันจะรับสร้อยคืนไว้ก็ได้แต่ฉันจะบอกเสด็จพ่อเธอยังไม่มีงานไม่มีการทำใช่ไหมถึงต้องมาเร่ร่อนแบบนี้ฉันจะแนะนำเธอให้กับพระบิดาได้รู้จักเธอกับปู่ของเธอน่ะจะได้มีงานทำเพื่อนเดี๋ยวเป็นเพื่อนหม่อมฉันครับผมไม่รู้เห็นตาย้อยๆก็คิดว่าปู่แต่การคืนครั้งนี้หล่ออย่างก็โตโตเรียกกูปู่หม่อมฉันขออนุญาตสวมสร้อยพระสอให้กับองค์เย็นด้วยมือหม่อมฉันชีบาเองได้ไหมอนุญาตน่ารักอ่ะจุดกูขอจับตัวมึงในฐานะที่มึงลักลอบเข้ามาในห้องประถมของน้องกูอายแล้วจะพี่ฟังก่อนกูว่าแล้วชิวมีน้ำซ้ำมึงยังสร้างความเท็จพูดปดต่อองค์มหากษัตริย์มึงมีความผิดถึงสองประถมวันนี้กูจะจับตัวมึงได้ตัวของกูเองคนเด็กชีบาข้าได้ยามไม่ได้ที่กล้าเข้ามาที่นี่น้องอธิบายได้ก็เป็นเพราะไม่กลัวตายจะไม่ต้องพูดมันสิผมเข้าใจผิดท่านเคยย่ำยีดูถูกศักดิ์ศรีคนอย่างข้าดูน้องกูถ้าไม่มีวันให้ท่านดูถูกคมมันต้องเชื้อนคอมเอาที่ว่าตกอยู่ในวงล้อมของมังสินถูจะอยู่หรือไม่ช้าก่อนมังสินถูลูกของพระบิดาเจ้ากำลังจะใช้คมดาบบันคอชายผู้นี้ไม่เป็นไรใช่ไหมหมายความว่าไงเสร็จพ่อมันลักลอบเข้ามาในห้องบรรทมของศรีอุษาผู้จับเสร็จพ่อห้ามลูกไว้ทำไมเจ้ารู้จักกับศรีอุษาลูกข้าเดี๋ยวพ่อหนุ่มรู้จักด้วยการไปขอรับแจกชัยทานและการมาครั้งนี้เรามาดีเราชื่อชีบาเพียงต้องการนำสร้อยพระสอมาคืนให้กับองค์หญิงศรีอุษาเพียงเท่านั้นมีความเป็นธรรมเจ้าช่างรูปงามพ่อแม่มีหรือไม่ชีบาหาใช่คนในเมืองไม่ชีบามาไกลมาไกลโพ้นจากหมู่บ้านหลังเขาที่เขาเรียกดงกะเลียงพ่อของชีบาชื่อเตโมยินลูกเตโมยินโอ๊ยพระบิดาพระบิดาทำไมไปคะทำไมต้องทำแบบนี้ศรีอุษาถ้ายังรักและเคารพพ่อกลับสู่ตำหนักลูกแต่ว่าแล้วพ่อจะไม่เอาความเจ้าเอาเถอะนะดู
ชีวิตหนุ่มชื่อชีบาผู้นี้พ่อจะไว้ชีวิตพ่อจะไม่ทำอะไรร้ายแรงพ่อให้สัญญาพระบิดาให้สัญญาหม่อมฉันก็จะเชื่อทูลลาเลยค่ะสิอุตส่าห์ฝากไว้ก่อนชีบากูจะบอกมึงให้ดูกูองค์กษัตริย์รามินอรังคดีผู้ปกครองพื้นแผ่นดินพม่านั่นคือราชทายาทกูมังสิงถูการครั้งนี้กูจะปล่อยชีวิตมึงไปแต่มีสิ่งของขวัญหนึ่งที่จะฝากไว้ให้ถึงพ่อกับมึงเจ้าเรื่องลือกายคำว่าขุนขวานเอาสิลูกพ่อให้เจ้าเป็นผู้ตัดสินไอ้ชีบาเราจะรอดเปล่าวะเนี่ยจะทำอะไรฉันจะทำอะไรชีบาโอ้ฝากแพ้กับมันที่ของพันเล็กน้อยไปฝากถึงพ่อมึงเต้โมยินจำไว้นะถ่ายชีบากลับถึงหมู่บ้านดงกะเหลี่ยงเมื่อไรข้าจะรวมสมัครพรรคพวกมาแก้แค้นพวกมึงแล้วกูจะรอสักแป๊บกูเลยพ่อจะไม่ให้มันสายเกินแก่ทำไมพ่อถึงปล่อยชีวิตมันด้วยเหตุใดพระบิดาก็เพราะไอ้ชีบามันเป็นลูกของศัตรูเฮ้ยเป็นความจริงนะพ่อไอ้เตโมยินศัตรูคู่ใจกับพ่อไอ้ชีบาลูกมันคือศัตรูกับลูกเร่งสู่ดงกะเหรี่ยงแห่กิสราอำนาจเจอมันสองพ่อลูกที่ไหนฆ่าทิ้งเสียนำเสด็จเถิดพระบิดาชีบาเอารอยแผลบนใบหน้าย้อนกลับมาหาเตโมยินผู้เป็นพ่อแผนการทายในเมืองคูวางเข้าไว้รับชมครับจนกว่าจะถึงฉากสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ย้อนมายังเตโมยินแห่งหมู่บ้านดงกระเรียงไปกันเงียบน้อยไอ้ชีกอมันหลอกล่อให้เราเผลอเล่นซะเอาเดินไม่ได้ไปหลายวันเลยตอนนี้มันยังไม่กลับกันมาอีกทั้งคู่เดี๋ยวถ้ากลับมานะเห็นดีกันเนี่ยแกคนดีอะไรแกชวนชีบาไปไหนกันอ่ะคือกำลังจะไปตักน้ำใส่ตุ่มครับนี่เพิ่งกลับกันมาเหรอเพิ่งกลับมาจ้ะพ่อแล้วจะไปตักน้ำแล้วเหรอใช่จ้ะแม่ขยันเลยนะลูกนะดีกลัวเดี๋ยวไม่มีอาบจ้ะเดี๋ยวไปก่อนนะจ้ะพ่อเดี๋ยวไปต้องตักหลบหน้าหลบตาทำไมอ่ะพอดีโอ้ยไม่ค่อยสบายอ่ะพ่อพ่อดูที่เป็นอะไรหลบไม่มีอะไรครับพ่อมีพี่รุธนะโอ้ยเอาดิไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไม่สบายหรือเปล่าลูกนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูแลตัวเองได้พากันไปตากแดดตากลมครับผมลูกกูไม่สบายหรือเปล่าไหนดูดิเป็นอะไรชิโก ลูกก็เป็นอะไรอะแล้วทำไมประจำเดือนขึ้นหน้ามึงบ้าครับนี่หน้าคนครับนึกว่าจำเดือนนึกว่าจำเดือนออกหน้าชิโกพูดดีๆมั้งอย่าให้พ่อรู้ไม่โดนอะไรมาเนี่ยอย่าให้ใครทำอะไรลูกกูพ่อแกก็พูดประจำเดือนขึ้นหน้าเดี๋ยวตอนนั้นก็เอาหน้ากูไปทำเมียหรอกระวังหน้ามึงให้ดีนะก็ไม่ครับไปโดนอะไรกันมาอย่าบอกความจริงอย่าบอกเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับพ่อครับผมไปเที่ยวงานศาลเจ้ากันมาครับพ่อครับเล่าให้ดีๆนะมันมีมังกรเล่นอยู่ครับพ่ออีตอนที่มันขึ้นเสาอ่ะมันก็จะร้องเอ้ยผมพาชีบาไปดูครับตอนที่มังกรมันร้องเอ้ยไอชีบามันบอกมึงเอ้ยให้ใครเท่านั้นแหละพ่อหน้าเป็นแบบนี้เลยครับมีเรื่องกับมังกรเหรอครับผมแล้วมังกรยังอยู่ไหมเนี่ยกลับไปแล้วครับตีเสร็จแล้วกลับเลยครับแน่นะครับแน่นะยังใช้กระตามาอีกเหรอพ่ออย่าพูดไปมึงนี่มันอย่าไปน้ำขุนๆเลยนะอย่าไปพูดอย่าไปด่าพวกทำไมมันมาเยอะนะพ่อไอ้โกหกแกเริ่มเชื่อมึงแล้วฉันรู้ว่าพ่อไม่เชื่อคำไอ้ชีก้อนหรอก
เรื่องอะไรฉันพูดความจริงก็ได้แต่ก่อนเรื่องอะไรมาฮะฉันไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นถึงองค์หญิงฉันก็เลยลักลอบเข้าไปในเมืองเพื่ออยากจะเจอหน้าเขาแต่ฉันถูกจับได้พี่ชายขององค์หญิงมันฟันหน้าลูกมาลูกสู้เขาไม่ได้โทษถูกเขาจับตัวล้อมไว้แล้วพ่อของมันยังประกาศให้รู้ว่าคือเจ้าของแผ่นดินนามว่าใครรามปิดอลองคยีและลูกของมันมังสินถูกครับพ่อพ่อบอกแล้วใช่ไหมอย่าเก่งแต่ในร่มกระเรียงใช่มันเลยมันชวนข้างนอกนะเขามีฝีมือมากกว่าเราเยอะครับแล้วไปเจอศัตรูคนสำคัญซะด้วยมึงอ่ะหลานพ่อมึงถ้าอยู่เฉยๆในลกในตรงกะหรี่ก็ไม่ต้องโดนฟันกะเหรี่ยงไม่ต้องฟันหน้าโดนอย่างเจ็บไหมเนี่ยมันเจ็บไหมพ่อบอกแล้วใช่ไหมฉันอยากแก้แค้นให้ฝึกฝีมือลายมือให้มันเก่งมากกว่านี้หยิบดาบมาครับพ่อพ่อสอนเองหมดไส้หมดพุงแล้วแต่ยังมีอีกที่พ่อยังไม่ได้ให้เองคือไม้ตายของนักรบพม่าจริงเหรอพ่อพ่อจะสอนให้เองเพื่อเอาไว้แก้แค้นได้พ่อมาเดี๋ยวจะได้ไปแก้แค่มาสิถูกโอเคตั้งใจหยิกเล็บมันก็เจ็บถึงเนื้อทุกคนสถานที่ดงกระเรียงจงหลีกทางพระธุรานี้องค์กษัตริย์มินอรคยีพร้อมด้วยราชบังสิทธูเสด็จผ่านมาทางนี้หลีกทางด้วยนี่ชีบาศัตรูลูกจำได้เลยนะจำได้เลยไอ้คนเนี้ยไอ้หนุ่มคนหลังนี่เหรอที่ฟันหน้าไอ้มาใช่มันชื่อมังสินทูส่วนไอ้คนแรกก็คือพ่อของมันรามินอลองคยีไปแก้แค้นส่วนพ่อก็จะไปแก้แค้นศัตรูของพ่อไอ้รามินอลองคยีเหมือนกันดูลูกกูด้วยเราเอาสมบัติพระพวกแยกกันแยกกันลูกไปมึงแบ่งกูแผนซ้อนแผนเฮ้ยคุณเป็นใครกันวะกล้ามาชนกูมังสิงทูมังสิงทูอย่างนั้นเหรอทำไมกูมังสิงทูแล้วมันทำไมไอ้คนใจหมาเฮ้ยฟันหน้าแม่ผู้หญิงพี่แก่ๆแม่กูรู้แล้วลูกใครลูกใครลูกอีหญิงขอทานไอ้ปากซุบทำไมไอ้ปากท่วก็แม่ของมึงมันถึงจะเป็นขอทานขึ้นชื่อว่าแม่ข้าก็รักแม่ของข้าข้าบอกฉันขอด่ามันสักนิดเอาสิแม่มันสกปรกฉันใดลูกมันก็สกปรกฉันนั้นใส่มาทำอะไรสีเทาหัวสโคกไอ้พวกใส่สีเทาไอ้พวกเหรอมึงเนี่ยสกปรกที่สุดแล้ววันนี้ไอ้คนใจหมาฟันหน้าแม่ผู้หญิงที่แก่ๆแม่กูจะเหยียบให้จมทิ่นไอ้สินผูกเอาฟังมึงลบลูกก้าวเราไม่ใช่แค่เรื่องฟันหน้าแม่ข้าหรอกเนาะแต่อีกเรื่องมันหลอกกว่าเราฆ่าเลยอยู่ไปก็หลอกกว่าเราดีนะชมเลยหายโมโหนิดนึงมึงจะเป็นใครกูก็ไม่แค่ฝีมือจะแน่แค่ไหนแก้แค่นี้แม่กูชีวิตแม่มึงยังแทบวายแล้วมึงจะนายมึงจะหนาวดวงมึงคงล่วงคงถ่วงลงวันนี้ก็คงถึงคราวไอ้สิงห์ผมถ้าวันนี้มีกูไม่มีมึงถ้ามีมึงก็ไม่มีกูเอาสิวะจู่เลยมึงตายซะนะทันทีที่จะลงดาบชีบากรับดาบเข้าไว้ชีบาคนอย่างมึงเนี่ยรังแกเข้าไปทั่ว
โบราณกล่าวไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มข้ามข้ามมึงกล้ามาเหยียบถึงถิ่นดงกะเหรี่ยงบัดนี้คนดงกะเหรี่ยงล้อมไปหมดแล้วไอ้ชีโก้สั่งให้พวกขอเราล้อมมันไว้เว้ยโถ่คุณนึกว่าจะแน่ที่อยู่ตัวคนเดียวหนีเป็นหมาจุกตูปังอันแค่ถึงถิ่นตัวเองคิดแล้วว่ากูจะกลัวเอาชีวิตของมึงให้รอดก่อนทุกวันเอาสิวะมึงก็กูลองดูกันสักตั้งเอาสิวะโอ้โหมันมีคาถาด้วยราเมนกูฝากไว้ก่อนฉันนี่ต้องการดูอยู่เสมอกูสาปล่อยมึงมามึงคิดจะทำร้ายดูกูเอาสิเสร็จพ่อเข้ามาเสร็จพ่อระวังตัวด้วยให้หนีมาแล้วเฮ้ยโอ้ยมังสิงโตเสียท่าแต่ราเมนรองจะดีกับรับดาเพื่อช่วยเหลือมังสิงโตทักเหรอระวังนะพ่อมึงตามมาไม่ทันใช่ไหมล่ะหมู่บ้านดงกะเหรี่ยงมันมีทางซับซ้อนทำไมพ่อของมึงไอ้รามินอลองคยีไม่อาจตามกูชิบาทันได้หรอกเว้ยโอ้ถิ่นของมันมันรู้ทุกตอกซอกซอยที่นี่เราคงเสียเปรียบมันเป็นแน่ก็สู้ยังไงคนอย่างกูสู้ไม่ถอยเข้ามาใครจะเพียงใครจะเสียท่ามังสินถูกกับสู้ชีบาไม่ได้มึงสิวะมึงฆ่ากูเลยสิเพื่อนมึงไปไหนอ่ะลากเพื่อนไปออกมาโอ้โหกูนึกว่ามึงไปกับพ่อกูแล้วมาฆ่าเหรอจำเอาสิโอ้โหยังมึงคุณยังลอยหน้าลอยตาไอ้มังสินทูลอยหน้าลอยตาคิดว่ากูกลัวมึงเหรอคิดว่าโอ้โหคอจะหลุดคอจะหลุดยังไงคอจะหลุดทำไมทำไมทำไมเถียงเถียงโอ้โหทำไมตบกันซิมเลยพูดพูดอย่าทำไมเถียงเถียงเถียงโอ้ยจุกปากมึงอย่ามึงอย่ามึงทำไมทำไมโอ้ยเลือด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 โอ้ยเลือดไหลเต็มเลยอ่ะเลือดไหลเลือดไหลมึงอยู่เฉยเลือดไหลเลือดไหลเอออยู่เฉยโอ้ยเลือดไหลเต็มเลยโอ้ยเลือดไหลอีกแล้วโอ้ยเลือดออกปากโอ้โหตายแล้วท่านพูดพูดพูดเถียง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 ไอ้ทิพย์หายเขามาเล่นเนี่ยฮะงานใหญ่งานโตเนี่ยฮะแทนที่จะแต่งตัวให้มันน่ารักไอ้ชิบหายแต่งตัวซะเด็กลิเกต้องให้เหมือนลิเกไม่สมจริงทำไมครับมึงตบเขาจนเลือดมันไม่ใช่เลือดนะโอ้โหมันต้องให้สมจริงดิลิเกหัวแตกหัวแตกแตกน้ำมันต้องสีแดงเจ๊หัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกหัวแตกจุ๋ยมึงต้องปาไปไหนเนี่ยตายแล้วคุ้มตายแล้วผมบอกตรงๆนะทำไมงานเนี่ยผมเล่นกับมันแบบเนี่ยงานหน้าผมไม่อยากจะนึกถึงภาพผมเลยจะทีมึงแล้วมันเพิ่งเล่นเรื่องนี้ครั้งแรกมันเลยหัวแตกหัวแตกโอ้ยแตกแล้วหัวหน้าทั้งสองทำไมโอ้ยแตกเข้าใจโดยว่าห้องน้ำแม่งโคตรเข้ายากเลยแล้วเนี่ยปวดท้องก็เขาก็ปิดไปแล้วแล้วเนี่ยเหนียวยันไข่เลยเฮ้ยพูดอะไรเดี๋ยวจะไปเข้านู่นอ่ะจิบหายไม่เดินอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเท่านั้นเขาหาห้องน้ำไม่อาบแม่เขาหน้าเหยหมดแล้วเขามองมึงมันสกปรกเนี่ยใครใครสกปรกทำไมแตกอีกแล้วครับแตกอีกแล้วครับซ้อมมันซ้อมแตกอีกแล้วครับโอ้ยสงสารมันนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอ้ยแผลแผลแย่เลยตายแล้วมันยังไม่พอใส่ยา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 อะไรอ่ะเยี่ยวโอซอสรักษาโรคได้ด้วยเหรอได้ครับได้ครับโอ้โหชิบหายแต่งตัวขึ้นมาบนโลลิเกทีแรกกูนึกว่าบาทหลวงไอ้เหี้ยเธอมีขันนี่ใช่เลยนะเนี่ยใครวะมึงนั่นแหละไอ้มังสินถูมึงฆ่ากูจะบอกมึงแล้วทิ้นใครทิ้นมันเออพวกมึงเหยียบมาในแดนหมู่บ้านดงกะเหรี่ยงไม่มีทางที่จะเอาชนะคนดงกะเหรี่ยงอย่างข้าชิบาได้ดอกครั้งนั้นมึงเคยฟันหน้ากู
มึงเห็นแผลบนหน้ากูไหมเห็นสิวะแผลหน้าแตกแหกเวอะวะโอ้ยยังปากดีล้อเลียนอีกมึงเห็นไหมวะเถียงทิพย์แตกแตกอีกแล้วครับไอ้เวรซ่าตอนเข้าตาเลยมึงอย่าเถียงดิมึงรู้ว่ากูใจร้อนมึงอย่าเถียงกูทำไมมึงคิดว่ากูว่ามึงเหรอกูหน้าแตกเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกนี่จริงมึงตีกูสิมึงตีกูเลยไอ้เจ็ดไก่พูดแล้วเถียง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 แตกครับแผลใหญ่เลยครับทีนี้แตกแตกไปกูไม่กลัวคนอย่างพวกมึงหรอกทำไมเถียงแค่นี้มันไม่พอเถียงไม่หนำใจหรอกแตกอีกแล้วโอ้โหอย่าตีบ่อยนะเลือดจะหมดแล้วเก็บไปเล่นพรุ่งนี้บ้างกูอุตส่าห์ผัดหน้าขาวกะจะไม่ให้เขาเห็นความหล่อกูมึงมาทำให้เขาเห็นความหล่อกูจนได้แหมจะผัดให้เขาเห็นความหล่อชิบหายกูเห็นเดินขึ้นลงลิเกมาหน้าอย่างว่าคนตกขาวชิบหายไอ้มังสิทธิ์ถูกในเมื่อมึงฟันหน้ากูเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะล้างแค้นมึงกลับมายิ่งไหนก็ต้องสะท้อนกลับไปยิ่งนั้นเอ้ยมึงจำไว้นะกูนี่ชื่อชีโก้โอ้ยโอ้ยแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วโอ้ยไปเถอะสงสารกูจะรอมึงอยู่ทั้งไอ้ชีบ้าไอ้ชีบ้าฝากโอ้ยขอเถอะมึงแค้นนี้กูต้องชนะกูไม่มีทางปล่อยให้มึงลอยนวลเป็นแน่มึงยังจำกูได้เตมูยินมึงปล่อยลูกมึงพ่อนี่ไงที่จะทำร้ายลูกกูเชียวเหรอไอ้โจรป้นแผ่นดินโจไม่คิดหรือว่าคนชั่วๆอย่างมึงจะอายุยืนจนเห็นความเติบโตของลูกมึงเอาสิถ้ามึงล้มกูกษัตริย์รามินได้กูจะถือว่ามึงเก่งมาสิวะไอ้มาสิโทสิวะเอาเฮ รับชมกันกระจายที่งานนี้ร้านพิวานันจรีทำการแสดงครับกราบขอบพระคุณที่ได้รับนักชมในค่ำคืนวันนี้ที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสองพระเอกผู้สร้างสรรค์ในรันพิวานันจลีในค่ำคืนนี้กราบขอบพระคุณคณะเท่านั้นทุกท่านครับพรุ่งนี้พบกันในรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วก็แม่ไม้ลิเกไทยขอทำสัญญาสักหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายว่าจะคอยเวลาพบกันชั่วโมงรักมีเวลาแสนสั้นอยู่ใกล้กันหลายวันเหมือนกับเดียวเดียวแต่พรุ่งนี้พบกันนะพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตตอนช่วงหัวค่ำด้วยนะครับผมฝากให้มาชมกันเยอะๆนะครับได้เวลาเข็มนาฬิกากำหนดบ๊ายบายบ๊ายบายนิรันดร์งดหายลิเกเสียบ๊ายบายบ๊ายบายหมดเวลาอภิวันขอลาน้องพี่ให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกันขอบคุณนะครับทุกๆรางวัลทุกๆเสียงปรบมือทุกความเมตตาพรุ่งนี้สองทุ่มเราเริ่มเปิดฉากทำการแสดงนะครับ